ตามสองไปค่ะฉากเลิฟซีนนะครับก็กว่าจะผ่านซีนแต่ละซีนในการเลิฟซีนนี่ประมาณ5-6 ซีนนะเอ๊ะ5-6 คัทได้ครับประมาณนี้ครับซึ่งเราก็ต้องแบบเล่นจริงเล่นจริงครับใช่ครับอันนี้ไม่ได้ใช้มุมกล้องนะครับเป็นไงบ้างคะคุณก็คือตอนแรกเราเวิร์กช็อปกับพี่เซนเขามาก่อนมาเป็นนานแล้วครับแบบเริ่มสนิทกันแล้วแต่พอมาจะเล่นแบบเลิฟซีนเนี่ยเริ่มเขินกันครับแล้วมีแต่คิดแต่ขวงใจมั้ยเวลาจะเล่นประมาณไหนนะครับพี่แต่คิดแต่ขวงใจคือต้องอยู่กับผู้ชายอ๋อมีแต่คิดใจมั้ยแล้วก็คิดว่าเป็นแบบศิลปะอย่างนึงแล้วก็คิดว่าเป็นการแสดงอะครับใช่ครับพอภาพอย่างนี้เวลาจูบเราต้องมีการศึกษาต้องจูบแบบไหนก็คงไม่ต้องขนาดนั้นครับพี่ใช่ครับพอภาพออกมาแล้วเป็นไงบ้างได้เห็นแล้วก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนฮะแล้วในส่วนตัวเราอะเรารู้สึกแบบยังไงกับฉากจูบอะครับผมไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับก็เหมือนกับเป็นศิลปะนึงที่เคยบอกแล้วก็เป็นการแสดงที่แล้วก็เป็นบทที่น่าท้าทายดีครับใช่ครับแล้วที่บ้านเราว่าไงบ้างเพราะมันเลิฟซีนมันเช็คผู้หญิงกับผู้ชายแต่เป็นผู้ชายกับผู้ชายก็คือแม่ก็เขินด้วยก็แม่ใช่ครับก็ดูแม่ครับแบบบ้านเขาก็พอรับได้ในการแสดงครับใช่ครับไม่หันมาตีเพราะว่าตอนที่เราอ่านบทอะมันจะชอบจูบหมดเลยเราว่ายังไงบ้างติดไหมหรือว่าไม่ติดนะครับพี่ที่บอกว่าเหมือนศิลปะอย่างหนึ่งนะครับพี่แปลว่าจริงๆเราอ่านบทเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบมันใช่ครับเพราะเรื่องนี้ก็แบบมีนั่นอยู่ใช่ครับมันจะมีเยอะกว่านี้ไหมคะต้องรอติดตามดีกว่าฮะพี่ที่เรามีลิมิตในการแสดงของเราในเรื่องบทจูบบทเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยผมไม่มีลิมิตนะครับแบบผมพุ่งเทแบบการแสดงหมดเลยครับว่าสมมุติถ้าผู้จะเหมือนกับผู้กำกับเขาสั่งอะไรเราก็ทำให้เขาแบบนี้อ้าวแล้วอย่างนี้ต้องคุยกันสั่งให้ถอดนั่นนู่นนี่เราอ๋อก็คงไม่ได้ถอดแบบนั้นครับเราก็ต้องมีลิมิตในการดูใช่ไหมว่าจะเล่นได้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้วอย่างนี้ต้องคุยกับพี่เซนพี่เซนอะครับก็คือเราก็เวิร์กช็อปกันมาเราก็เข้าใจว่าซีรีส์จะไปแบบแนวไหนอะไรแบบนี้ครับแต่จริงอะมันมีพวกเรื่องแง่สังคมสอนอยู่ด้วยครับส่วนใหญ่ก็จะมีสังคมครับก็อยากให้มองในจุดนั้นด้วยใช่ครับนั่นอย่างเดียวใช่ครับแต่จริงๆมันมีพวกแนวสังคมแนวครอบครัวแล้วก็แบบพ่อแม่อะไรแบบนี้ครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือแฝงแนวคิดในเรื่องไว้ด้วยใช่ครับค่อนข้างที่จะเยอะครับแต่รู้สึกว่าอายุ17เล่นฉากพวกนี้ได้เล่นฉากอันนี้น่าจะได้ครับเพราะเราเป็นแบบนักแสดงคุยกับพี่นิวไหมเพราะว่าเหมือนแบบว่าอย่างเวลาถ่ายเขาก็จะต้องบอกว่ามันจะต้องเลนYes. อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอาจจะเป็นเลทสำหรับคนดูแต่เราเหมือนกับเป็นนักแสดงนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีจำกัดอายุหรือเปล่าฮะใช่ครับกลัวไหมอ่ะว่ามันจะมีผลกระทบเหมือนกันโฮปอะครับคือนี่ผมก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันนะครับใช่แต่พี่นิวยังไม่ได้มีแบบยังไม่ได้มีพูดอะไรใช่ครับแล้วก็คือตอนนี้ฟีดแบ็กมันก็ยังไม่ได้มาถึงฟีดแบ็กก็ยังไม่มาถึงขนาดนั้นใช่ครับดูตกใจเนาะใช่ดูตกใจนี่ถือว่าเป็นการจูบผู้ชายครั้งแรกครับพี่ครั้งต่อไปมันจะมีบทหรือไม่อีกเราจะรับไหมหรือว่าเราต้องพิจารณายังไงผมก็คิดว่าเป็นศิลปะอย่างนึงครับต้องถามคนดูว่าคนดูอยากให้มีอีกไหมด้วยครับตอนนี้พี่แบบมาถึงเราเป็นยังไงบ้างแฟนคลับมาต้อนรับมาได้กระแสรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกหายเหนื่อยครับคือเราไม่ว่าจะถ่ายซีรีส์หรือออกงานต่างๆครับสมัยก่อนไม่มีใครมาสนใจเราแล้วก็เหมือนเหนื่อยครับพอแบบนี้วันนึงเห็นพวกเขามาเราก็หายเหนื่อยแล้วครับทุกสิ่งที่ทำมากระแสจะมาดีเยอะขนาดไหนไม่เคยคิดครับวันนึงคิดว่าเป็นเด็กเคยเป็นเด็กธรรมดาคนนึงมาเห็นแบบพวกพี่เขาอยู่ในวงการก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เห็นภาพนี้ในชีวิตครับมันทำให้ชีวิตไลฟ์สไตล์เราแบบต้องปรับเปลี่ยนตามเลยกระแสเรามาเดี๋ยวมีแฟนคลับเยอะเลยจริงผมก็ไม่ได้เปลี่ยนครับเป็นแบบตัวของตัวเราเองครับใช่ครับพี่ไอ้อย่างเวลาไปไหนมาไหนแฟนก็ตามคลิปได้ก็มีขอถ่ายรูปบ้างแต่เราใจนึงเราดีใจอะครับที่แบบเขาชอบผลงานของเราแบบนี้ครับเวลาไปดีใจอีกใจนึงอ่ะใจนึงอ่ะใจนึงก็รักพวกพี่ฮะเป็นว่าเติมเบอร์ไปมากครับพี่แล้วที่ต้องเปลี่ยนอ่ะครูคนจะเข้าใจผิดแบบว่าเราจะเป็นเอในเรื่องด้วยความที่เราเรียนมีชายล้วนด้วยอ๋อไม่นะครับพี่แล้วถ้าใครที่ติดตามเราก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่ครับแล้วเพื่อนมีแซวไหมอ่ะมีบ้างครับพี่เพื่อนแซวว่าอะไรบ้างคือตอนแรกก็มีบ้างแบบไปเล่นหนังอะไรอ่ะไปดูก็แอบไปดูกันมาแล้วก็มาล้อบ้างแต่เราก็เข้าใจครับแต่คือเพื่อนใช่ครับไม่ได้แบบกีดกั้นหรือว่าอะไรขนาดนั้นครับเหมือนกับพ่อแม่ก็เป็นคนที่ทันสมัยค่อนข้างทันสมัยด้วยครับจริงๆเรากลัวคนเข้าใจผิดนะไม่เลยครับอันนี้ไม่เราไม่เอกใจหรือมีน้อยๆอะไรเลยนอกจากคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาจากคนรอบตัวเราก็คือเหมือนกันในเรื่องครับพี่เอพูดว่าเกย์ก็เป็นคนนะครับพี่คือเราก็มองแบบนั้นมากกว่าครับใช่ครับเปิดรับไหมเปิดรับครับ
เปิดรับไงยังไงนะครับเปิดรับแบบจะเป็นที่ชอบไปนะครับด้วยอ๋อแล้วหมายถึงว่าแบบแบบเปิดรับที่เขาเข้ามาที่ใช่ที่เขามาติดตามเราก็ได้ทุกคนแบบนี้ครับเขามาจีบจีบเลยครับพี่จริงๆผมก็ชอบผู้หญิงครับใช่ยืนยันว่าเป็นยังเป็นผู้ชายผู้ชายเลยครับพี่อะไรนะครับผลงานต่อไปตอนนี้มีรายการไทยอิดใน YouTube เขาเป็นช่อง Channel Attractor ครับแล้วก็มีไปแคสซีรีส์ของช่องมาด้วยครับช่องอันนี้ยังบอกไม่ได้ครับพี่ใช่ครับเป็นซีรีส์แนวไหนที่ไปแคสซีรีส์อันนี้เป็นเริ่มกลับมาปกติแล้วครับไม่ใช่ซีรีส์วายแล้วครับกลัวมั้ยอ่ะว่าถ้าเราไปเล่นซีรีส์กลัวคนจะไม่เชื่อมั้ยเชื่ออะไรเพราะคุณฝังเราเป็นวายไปแล้วเป็นแนวเราก็ต้องทำการบ้านให้มากขึ้นนะครับให้มันแบบสวมบทบาทไปได้อีกกับมั้ยครับใช่คือหมายถึงว่าถ้าเราไปจับคู่กับคนอื่นมันจะไม่เพราะว่าจะแบบผมก็อยากจะให้เข้าใจคำว่าแบบมันเป็นงานมากกว่าแบบนี้มากกว่าครับใช่ครับยังพอตอนนี้มีการขับตามมันสูญเสียความเป็นส่วนตัวเยอะไหมมันก็มีบ้างครับแต่อีกใจนึงเราก็แหละคิดว่าแบบเราได้แบบพวกพี่เขามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้วแบบนี้ครับก็คือแบบที่เขามาหาเราเพราะว่าเขาก็ชอบในผลงานของเราแล้วก็รักในตัวเราแบบนี้ครับมีจุดโดดเด่นแปลกก็มีบ้างครับแต่ผมก็พอเข้าใจเลยครับมีคนตามถึงบ้านยังไปเฝ้าหน้าบ้านบ้านยังไม่ครับพี่พี่จะไปเหรอใช่แต่มีแฟนคลับต่างประเทศก็มีครับพี่มีที่ต่างประเทศมีพวกประเทศจีนด้วยครับคนจีนคนอินโดแบบนี้ครับที่มาชื่นชอบผลงานของพวกเราครับต้องไปมีอะไรกีที่นู่นนะอะไรนะครับต้องไปมีอะไรกีเร็วๆนี้ครับอันนี้ผมบอกเลยครับเร็วๆนี้ครับใช่ครับมีจีนแล้วน่าจะมีหลายๆประเทศตามมาครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับไม่เกี่ยวแล้วเขาด้วยค่ะ